เอาล่ะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมกับยูเอน้ำมันแซดโดกครั้งประเทศเช่นเคยครับก็วันนี้เราจะมาโชว์เคสก็รีวิวนั่นแหละรีวิวคูลเลอร์ Final Form นะครับผมก็มาของเวอร์วายปีนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมถึงบอกได้มาก็รีวิวไม่ได้ก็ปล่อยแม่งเลยก็บนทางครับก็เรียบร้อยดีผมจะแปะรูปไว้ตามนี่ผมได้มายังไงเนาะมาเดี๋ยวเรารีบอ่านภาษีดีกว่าเฮ้ยภาษีกันฮะครับสีบ้าเลยอ่ะต้องดีใจครับไม่ทุยเอ้ยบอกลิงก์อ่ะไอ้ทุยยังไม่จบบอกลิงก์ลีดเดอร์สกิลก็ผู้นำเนาะผู้นำก็นำสลิฟฟ้าของเขาเลยมูวี่บอส 170% แล้วจะบวกอีก 30% เมื่อมีทาร์ฟอร์เมชั่นบูสต์เนาะโอเคนี่คือลีดโอเคส่วนไม่ตายนะจ๊ะไม่ตายก็ถ้าเล็กเพิ่มพลังป้องกัน 50% 1เทิร์นแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรู 20% 2เทิร์นเนาะโอเคถ้าพัฒนาระดับโคลอสซอลดาเมจโอเคถ้าไม่ตายใหญ่ง่ายแต่คือแตกพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มโจมตีดาเมจโคลอสซอลเหมือนเดิมโอเคพาสซีฟสกิลจะมีแอนิเมชันเปิดตัวแนะนำการโจมตีเพิ่มนี่คือมีตีเพิ่มอะแล้วมีกว่า 30% ที่เบิ้ลไม่ทำให้ตายนะเป็น3เทิร์นหลังจากไอ้อินคูลเลอร์เปิดออกมาขอแค่เปิดได้ใช้อันไม่ใช่เปิดตัวแล้วก็มีเบิ้ล3เทิร์นแล้วโอเคแล้วต้องมีตัวละครแคทเทอรีฟายคอนเทลเลอร์อยู่ในทีมวีเทิร์นนะไม่ได้ธรรมดาวีเทิร์นต้องวีเทิร์นโอเคมาต่อมาก็คีย์บวก5ทุกอย่างบวก 100% โอเคและคีย์ได้บวก1เพิ่มสูงสุดคือ5แล้วพลังโจมตีพวกจะบวก 10% โจมตีพวกการบวก 10% เพิ่มสูงสุด 100% ตามจำนวนที่คูลเลอร์ตีเนาะโอเคแล้วจะเบิ้ล2ครั้งแน่ๆโดยที่เบิ้ลน่ะโอกาสเบิ้ลโดยที่มันเบิ้ล2ครั้งมีโอกาสเบิ้ลไม่มีโอกาสเบิ้ลเป็นไม่ตายอยู่แล้ว 30% แล้วก็จะทำการเบิ้ลถ้าไม่ตายแน่ๆตั้งแต่ให้คูลเลอร์ตีครบ4ครั้งง่ายๆโอเคส่วนนาทีสกิลซูเปอร์โนวาก็ตีไปครั้งก็ใช้ได้เลยโอเคตอนใช้ก็จะเพิ่มโจมตี 50% แล้วก็อัติเมดามีดแล้วก็ทำการยุคเนลิฟายศัตรู1ครั้งโอเคส่วนลิงก์ผมก็ปั้นมาเกือบครบแล้วใช้เวลาปั้น2วันเต็มเนาะตั้งแต่เขาผมได้มาวันศุกร์พันวันเสาร์รีวิววันอาทิตย์โอเคก็เหมือนพันที่แรกที่ผมบอกไปว่าผมได้มาแบบนี้นั่นแหละก็เลยรีบปั้นบนทางซะด้วยแต่ออฟก็ออฟคีเลยยัดคีไปเลยมันแรงอยู่แล้วอัพคีไปมีเบิร์นเนี่ยไม่มีเบิร์นติดตัวอัพคีเนี่ยก็คือยังไงผมอัพลิงก์อ่ะผมก็ถือว่าเหมือนผมลิงก์สี่หมดแล้วเพราะลิงก์สตองแคนอินสเปซเนี่ยมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นไงไม่ได้จำเป็นเพราะมันแค่ลิงก์คีพวกสองอ่ะแล้วก็ทำให้ศัตรูลดสิเฟสศัตรู 9% เนี่ยมั่งหนามันศัตรูมันก็นี่เนาะมั่งหนามศัตรูมันห้ามลดโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราจะดูในด่าน Fighting Legend Beta นะครับโอเคผ่านเลยโอเคครับเราไม่รู้ในด่านของ Beta Legend กันดีกว่าทุกคนมาผ่านเลยง่ายขึ้นผมไม่รู้ว่าใครตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่มันจะรับเท้าโบลี่ได้นานมากฉันจากวันที่ฉันแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนี้เออจ้าขาแข็งแกร่งโอเคโอเคเราส่งคูลเลอร์เพื่อนะไปอยู่กับฟรีเซอร์โอเคพอเดี๋ยวเราจะเอาคูลเลอร์เราลิงก์กับคูลเลอร์เราเองนี่ให้ศัตรูตีกันร้านเก้าโอเคโชว์คิดคูลเลอร์เนี่ยเขาไม่รู้ตาไหนมารับตีคูลเลอร์นานมากเฮ้ยคูลเลอร์แดงอ่ะจะเลยมอนมากลายเป็นคูลเลอร์เราไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เปิดมิชชั่นเปิดอะไรวะไม่ได้เปิดตัวไม่ได้เห็นซะงั้นของแต่เห็นของเพื่อนแทนไม่เป็นไรต้องไม่เห็นดีกว่าคือเธอแรกที่ปรากฏตัวก็ดีเฟนซ์206กับพลังโจมตี1,000,001แรงมีซัพพอร์ต2ตัวที่นี่ผมเน้นซัพพอร์ตไม่ต้องเอาไอเทมมาผมจะแบบผ่านโดยไม่ต้องใช้ไอเทมได้ไหมเบลิเทนเนี่ยโอเคเฮดแฟลช
นี่ให้คุณเลือกสเต็กกันทีครั้งที่สองอาจจะมีเสียงแซงนิดหนึ่งอันนี้มันเดินเล่นงานที่อื่นเลยมั้ยอาจจะข้างนอกเลยวันนี้เราตีครบ5ครั้งนะโอเคถึงถ้าเราคุณเลือกเรากับไมทีเราจะตีครบ10ครั้งไหมตีครบ10ครั้งไวดีมานี่คือตัวลิงก์สำรองที่อยู่ลิงก์กับคุณเลือกได้ดีนะก็คือฟีเซอร์เนี่ยวิทฟ้าเนี่ยขี่มาเราจะสเต็กน้องเราเนี่ยเรากดลูกแก้วไปแล้วใช่ไหมคือถ้าถามว่าคุณเลือกเก่งไหมผมว่าเก่งแหละเก่งกว่า7ปีได้เลยเพราะมันสเต็กเร็วกว่า7ปีหลายเท่ากับการที่มีทีมของมันในการที่มีคุณเลือกแดงเนี่ยทำให้เราซัพพอร์ตไล่ได้ตัวซัพพอร์ตก็เก่งคือซัพพอร์ตก็ดูแลตัวเองได้ไม่ได้อะไรขนาดนี้เลยเป็นงานแบบทำให้คูเลอร์เก่งมากๆทุกคนถ้าผมถามว่าคูเลอร์อันดับเท่าไหร่ในเกมตอนนี้ก็อันดับหนึ่งไปเลยอันดับหนึ่งมีน้องใครอันดับหนึ่งเอาตำแหน่งอันดับหนึ่งไปเลยมันเก่งมากเพราะถ้าห้าเล็กก็มีเดสแท็กอะไรวะเพื่อกำลังป้องกันให้ตัวเอง 50% ถ้าใหญ่ก็เดสแท็กโจมตีแม่งเก่งอ่ะถ้าเกิดแบบเขาเบิ้ลห้าเล็กสี่ไอ้ถ้าเบิ้ลห้าเล็กสี่ครั้งก็ได้พังป้องกันไปเลยนะ 200% อ่ะเก่งขนาดไหนอ่ะมาเปิดมาเทิร์นนี้ก็โอเคเพราะไงเราก็จบมันภายใน2เทิร์นอยู่แล้วเป็นการผ่านและรีวิวไวมากแต่ไม่เป็นไรผมจะรีวิววิธีนี้เมทัลโรดเมทัลโรดเฮ้ย 1.5 ไม่เป็นไรเพราะไงทีมเนี้ยเราสบายตรงที่เราจะรีฮิวเลือดมาไหนก็ได้เพราะทีมเนี้ยลิงก์มีเทมโปสิตจะมีเยอะมากของคุณเลือดทำให้เรามีลิงก์และรีเลือดได้บ่อยเลยไม่ต้องห่วงอะไรมากมาคุณเลือดตีครบครั้งมาเปิดมาครั้งที่2 10ล้านครั้งแรกมันเบาๆอยู่ครั้งที่2กลับมา10ล้านแล้วคีดิคอนคือบีต้าแทบปังตายแล้วตอนนี้เบิ้ลเนี่ยมันไม่ตาย10ล้าน6เนี่ยตอนนี้ตี8ครั้งแล้วเหลือแค่2ครั้งเท่านั้นจำไว้ทุกคนขอแค่2ครั้ง2ครั้งกูเลอร์จะตีครบ10ครั้งบีต้าช่วยรับเท้าให้ได้นานๆหน่อยนะโอเคโอเคกลับมาทุกคนมาตอนนี้เราใช้4สกิลได้ครับเราตีครบ8ครั้งแล้วแต่ผมก็ยังผมจะสแต็กไปก่อนตอนนี้ดีฟินคูลเลอร์จากการที่มีซัพพอร์ต2ตัวดีฟินอยู่ที่5แสนครับโคตรคือตอนนี้กลายเป็นตัวแทงไปแล้วคูลเลอร์ไม่มีใครตีมันเข้าแล้วนอกจากทุกเลโซนเนาะคือกลายเป็นคูลเลอร์อื่นไปเลยมาเราจะดูดาเมจดีกว่าคือดาเมจตั้งต้นคือ3ล้านแล้วอะสแต็กไปเยอะมากมาดูดาเมจตรงนี้เท่าไหร่14ล้านดาเมจคือแบบแม่งดีอะอยากดีดาวดีดาวอะ7ปีก็บอกว่า7ปีทำแบบนี้ไม่ได้เพราะมันกว่าจะแปลงร่างตีคิดที่ข้อ11ล้านเบิ้ล9ล้านตอนนี้ตีข้อ10ครั้งนะทุกคนเดือนหน้าเราได้เห็นของจริงแล้วเดือนหน้าจะได้เห็นของจริงแล้วกลับมานะเพราะที่ผมก็ไปรีวิวอีกทีในซูเปอร์เบนเทโรสไอ้ตีมเลยโอเคครับมากลับมาเพราะผมไงผมว่าไม่นี่น่าเล่าหรอกมาคุณเล่นตอนนี้ดีเฟนซ์ตันแล้วนะก็มีซัพพอร์ตพร้อมเทเลสซัพพอร์ตให้โจมตี 40% แล้วในซ้ำให้อีกสี่ซ้ำดีเฟนซ์ให้อีก 40% เมื่อเจอตัวละครตัวดีอย่างบีต้าก็รีคิวเนียมันแค่ไหน40เท่ากันเนาะโอเคนี่เรามาดูวิธีสกิลคุณเล่นดีกว่าก่อนที่เราจะไม่ดูโอเคมาซุปเปอร์โนวาท่ามันเท่มากอ่ะเป็นการถือว่าเนชั่นตอนปลาบอลลื่นไหลมากทุกคนนี่ปลาบีต้า4ล้านมันมีในดีฟายคิดดีคอนน่าจะแรงกว่านี้เยอะแต่แม่เรามาดูในเมทจริงๆก่อนเทนี้เพราะตอนนี้ในเมทมันคูลเลอร์ตันแล้ว
พอถึงหมอเกมสั้นเราไม่มีทางได้เห็นมันตีครบ10ครั้งแน่ๆมาในเมตาต้นนั้นที่4ล้านสิบห้าล้านนะครับทุกคนโหคือแบบสเต็กอะสเต็กเพิ่มขึ้นทีละล้านบางครั้งก็เพิ่มทีสี่ห้าล้านโหไม่ติดคิดดีข้อนึงได้เห็นนะมิดเบิ้ล9ล้านฟังดีทุกคนเบิ้ล9ล้านคือถ้าบอสมันทนถ้าบีตั้งทนได้มากกว่านี้เราจะตีได้แรงกว่านี้ถึงไม่ไรเนี่ยมันเตะกันมา 700,000 บีต้าโอ้โอเคนั้นทุกคนนั้นเดี๋ยวเราไปเจอเกมสร้างในซีรีส์เฮลโลบิ๊กแกร์บาลายเลยด้วยกันนะครับโอเคโอเคครับมาต่อในเกมสั้นมาเรามาดูดีกว่าคุณเล่นจะเล่นเกมสั้นที่ไหนเพราะเกมยาวมันดีแล้วคุณเล่นอ่ะยิ่งเกมยิ่งยาวคุณเล่นมันยิ่งเก่งเว้ยทุกคนแต่วันนี้เรามาดูเกมสั้นนะแล้วก็เปิดนี่ช่างเปิดตัวเพราะไงเวลาเราเล่นเกมสั้นเราไม่มีทางได้เห็นมันไม่เราจะไม่มีทางได้เห็นมันไม่ใช้ทิศกิ้วแล้วโอเคเปิดมาไม่เอ่ยเราเก็บคดีเราเก็บราชาบีต้าก่อนไหมโอเคนั้นโอเคนั้นเปิดมาเราได้คูลเลอร์พีซีกูบาลักเพราะตรงนี้ดีฟีเราก็เยอะพอรับเท้าอะไรมาได้แล้วนี่ก็ไปตีราชาบีต้าเพื่อกำลังโจมตีมันอีกโอเคมีคูลเลอร์เรา1.48ดูตอนอะไรวะก็ต้องโจมตีไม่ตายเมื่อธรรมดาทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยรับ19,000คือคุณเลือกอีซีทำให้คุณเลือกอีซีเราอึดด้วยนี่5ล้านเปิดมา5.9 ล้านนะนี่คือลิงก์เต็มเทอร์หนึ่งเปิดมามันตี5.9 ล้านแล้วคือบอสยังไงบอสไม่มีบอสตัวไหนเอาอยู่นะคือถ้าบอสโดนคุณเลือกสลักนานๆมันก็บอสเอาไม่อยู่แน่ๆของการตีเดียวบอสยังไงบอสเอาไม่อยู่อย่างราชาบีต้าโดนเละเริ่มเละแล้วถึงไม่ตายอีกแค่นี้ราชาบีต้าจะตีเราไม่เข้าแล้วเดฟดอปจากเลอร์มึนอ้าวเรียบร้อยบนอีกทีพีโค5ครั้ง5ล้าน4เนี่ยเพราะไปคูลเลอร์ถ้าคือถ้าเล็กมันก็ยิ่งเพิ่มดีเฟนซ์ไป 50% ไว้ทุกคนถึงที่1เทิร์นน่ะแต่ 50% เลยนะเวลาชาบีต้าก็กลับบ้านเก่าไปแล้วแต่รับ8จากฟรีเซอร์ฟูลพาวเวอร์คือตอนนี้ตัวอย่างเลสูนก็ตีเลยไม่เข้าเลยเนี่ยได้หมดเลยไปเจอกับบอสตัวที่2ดีกว่าโอเคถือโอเคอ่ะนี่ไงคุณเล่นเปิดตัวเราต้องพยายามให้คุณเล่นเปิดตัวหน่อยเพื่อเราจะยืดเวลาคลิปให้มันถึง10นาทีผมไม่รู้ว่าจะถึงป่ะจะน่าถึงแหละคุณเริ่มเปิดตัวนี้แต่ถ้าเปิดตัวคุณเล่นถือว่าเร็วดีนะตีเลยเนี่ยคุณพลีตีเลยเนี่ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ลิงยังไม่สิบไม่เป็นไรเราควรทำไงก่อนดีเราควรเก็บตัวสีเขียวที่เมตีเก็บเห็นโกคูดีกว่าให้คูลเลอร์ฟ้าตีบีต้าแล้วคือคูลเลอร์ฟ้าอีซีก็เก่งนะอยู่ทีมนี้ก็สบายเลยแต่ถ้าไปอยู่ทีมคูลเลอร์เหล็กเหลืองเก่งกว่านี้เยอะเลือดโดนแรงเฮ้ยฟีเซอร์กูได้ฟีเซอร์โดนแรงอันนี้คือกูได้ฟีเซอร์ได้บัฟ 2% นะทีเนี้ยกูได้ฟีเซอร์ที่มันมาบุกคือได้บัฟ 2% แน่ๆเราจะสบายขึ้นเยอะเลยคือเราต้องการศัตรูแต่ตอนนี้เราจะเก็บโกคูนนี่คือเราจะลองมาใช้ที่ไม่รับถ้าไม่ตายมาดูแต่เราจะโดนหรือเปล่าเรื่องอย่างเบิร์ดไม่ตายเนี้ยคิดดีคอนโกคูน่ะไม่ขี้ของเพื่อน 5% นึงแถมลิงก์ก็ไม่10แต่เบิ้ลบ่อยคือถ้าเบิ้ลบ่อยเนี่ยมันตีเราไม่เข้าแล้วขอแค่เบิ้ลไม่ตาย3ทีมันก็ตีเราไม่เข้าแล้วทำเพราะกันเราเกือบ 500,000 แล้วเนี่ยดูเบต้าตีมา 300,000 โอเคถือโอเคที่เห็นดาเมจตัวนี้เบิ้ลไหมคูลเลอร์โคโอเคเรียบร้อยโอเคถึงมาตอนนี้เราก็จะทำไงดีเลยเราจะกด
พยายามอุบาทการตายเอาชัวร์ให้มาผ่านอยู่แล้วตีบีต้าไปเลยแล้วรับลาดิตีโอเคเดี๋ยวเราให้คุณฟิเซ่รับลาดิตีสองครั้งเนี่ยคือสองกลับมาเก้าเศษคือมึงมากไปแล้วคุณเล่ตีดีคอนบีต้าเละคือจากทีมเฟนเทโลที่บอสเลือกเยอะแค่ไหนเขาไม่อยู่จริงเพราะคุณเล่มันแรงมากแรงแบบแรงจนเกินไปเนี่ยบีต้าตายเนี่ยถ้ามึงคิดิคอนแบบเนี้ยบีต้าไม่รอดเรียบร้อยบีต้าไปก่อนเลยแล้วเราก็ลดทางโจมตีบาดักเนาะอีกน้ำป่ามาดักเลยล่ะเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วผู้ชี้ตัวละครไม่ถูกเรื่องเรามีหกเสียงยังไงเราก็โดนอดิตตีไม่ตายหรอกถ้ามันโดนไม่ตายแต่โดนไม่ตายมาอาจจะมองจริงเฮ้ยหลบให้ด้วยมันตีแสงเจ็ดเพราะทีเนี้ยมาตอนนี้เราก็จะเก็บลาดิสลาดิสแล้วก็ให้ฟีเซอร์ตีน้ำป่าไปอย่างแค่นี้เลือดเราก็แทบไม่ลดเลยหยิบลูกแก้วทีนี้เลือดก็เยอะอาร์ก็หยิบลูกแก้วง่ายอันนี้ออกลืมไปพยางกูเขียวมันให้ดีเฟนเทอร์เดียวลืมลดได้เหมือนให้เทอร์เดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้เบิ้ลทาเล็กก็สบายแล้วอันนี้ต้องไปก่อนเลยถึงเทือนสีไปทุกคนนี่เนี่ยบ้าในตอนนี้ก็คือบอสตีเราไม่เข้าแล้วแค่ไม่ตายครั้งเดียวบอสตีเราไม่เข้าแล้วจะถึงเทือนสีไหมดูดิไม่ถึงอ่ะตีแบบนี้ไม่ถึงก็โอเคมาเรามาเจอของจริงดีกว่าเจอพวกสามเกลือเดี๋ยวคูลเลอร์ก็เปิดตัวเหมือนเดิมที่เราสามารถจบด่านนี้ภายในสองเทอร์ได้นะทุกคนถ้าถามว่าทำงานเดี๋ยวผมทำไม่ดุเจอตีไหนเยอะโอเคตีหน้าเยอะตามแผนเป๊ะหรือเราก็จะเล็งโกคูแล้วก็ให้คูลเลอร์ตีบีต้าเก็บให้หมดทั้งสามตีบีต้าคนเดียวนะเราก็อัดวิทไปสองชั้นเราสามารถจบภายในสองเทอร์ได้เลยตอนนี้ไอ้แบตเตือนอีกแล้วอะไรวะแบตหมดเดี๋ยวนี้แบตผมหมดเร็วเลยไงหนีไม่ตายมาที่ส่งงานไงเรามันตีเราไม่เข้าอีกแล้วสามารถจบด่านนี้ภายในหนึ่งเทือนได้สบายเลยแหละ7ล้านจากคูลเลอร์นี่นะคูลเลอร์ตูมมีคีดีคอนไม่เป็นไรไงมันตีเราไม่เข้าอีกแล้วนี่บีต้าโดนดูตอนบีต้าโดนนี่คิดิคอน2ล้านอ่ะดูตีคิดิคอนจากตีมานาบีต้าตายถ้าเบิ้ลไม่ตายอีกบีต้าคือหลับจริงๆนะอย่างนี้ก็คือผมจะลดพลังโจมตีโกคูเป็นนี่นี่เข้าไปแล้วนี่ตีใครบีต้าไปตีทั้งเรียบร้อยเดี๋ยวบีต้าก็ตายหนึ่งคืนนี่โกคูทั้งโอ้เบิ้ลไม่ตายด้วยคิดิคอนโกคูเจ็บคือเธอหน้าโกคูตีเราไม่เข้าเลยโอเคเรียบร้อยชนะก็เป็นของเราแล้วง่ายเราก็จะให้ฟรีเซอร์นะไปตีโกคูกันเลยเพราะไงโกคูเละอยู่แล้วทีนี้แล้วก็เลิกตีทั้งตอนนี้ลิงก์เกือบเต็มมีลิงก์นี้เป็นบอสติดมาหนึ่งถือว่าดีมากการรีวิวที่ง่ายมากในดีของคุณเลิศเกมไวเกมสั้นเขาทำไงเกมสั้นเราไม่เคยเราจะไม่ได้นี่แล้วเกมไวอย่างไม่ใช่โรดเราจะไม่ได้เห็นไอ้ที่สกิลคุณเลิศแล้วโอกาสเห็นน้อยคุณเลิศไม่ไงอ่ะไม่ไงจะตกไปหายอย่างฟิเซอร์เนี่ยอย่างฟิเซอร์ได้ 200% นะดูเพิ่งตีไอ้ฮาแล้วคุณเลิศเพื่อนไม่ได้ตีแต่ไม่เป็นไรถือก็ดีการรีวิวไปเพียงแค่นี้แหละตู้ม4ล้านแตกจบง่ายมากเลย
เนี่ยแค่นี้ในการรีวิวคูลเลอร์ที่ไม่ง่ายเพราะคูลเลอร์มันเก่งอยู่แล้วนั่นคือฮะคูลเลอร์คือดับหนึ่งของเกมบอกเลยดับหนึ่งใจผมเนี่ยอวยมากอวยกันโอเคสำหรับใครชอบนี้ฝากกดไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีด้วยผมถ้าใครอยากที่ต่อไปมาไว้กดไลค์กันมานิดนึงยังดีนะครับที่ต่อไปจะเป็นอะไรก็รอดูกันเลยนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ